ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาทำสูตรทำให้ผิวหน้าเปล่งปลั่งและใสเนียนนุ่มด้วยมะเขือเทศนะคะก่อนอื่นเราก็นำมะเขือเทศไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะสัดส่วนไม่มีตายตัวนะคะอยู่ที่ว่าใครทำมากทำน้อยนะคะวันนี้แขกจะทำมะเขือเทศ3ลูกค่ะผ่ามะเขือเทศนะคะผ่ามะเขือเทศแล้วหั่นเป็นชิ้นๆค่ะเพราะเดี๋ยวสูตรนี้เราจะต้องนำลงเครื่องปั่นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะมะเขือเทศมีประโยชน์เยอะแยะมากมายสำหรับผิวพรรณนะคะอย่างที่ทุกคนรู้ๆอยู่ส่วนรายละเอียดของสรรพคุณแต่ละอย่างเดี๋ยวจะลงไว้ให้ในคำอธิบายอีกครั้งนะคะพอเราหั่นมะเขือเทศเสร็จเราก็นำลงเครื่องปั่นเลยค่ะใครมีเครื่องปั่นแบบไหนก็ใช้เลยนะคะพอนำมะเขือเทศลงเครื่องปั่นเสร็จแล้ววัตถุดิบอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องใช้นั่นก็คือโยเกิร์ตนั่นเองค่ะสูตรนี้เราจะต้องใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาติวันนี้แขกจะใส่โยเกิร์ตไป1กระปุกเลยค่ะ1ขวด1กระปุกพูดภาษาไทยถูกหรือเปล่าใส่ลงไปเลยนะคะแล้วเราจะนำไปปั่นพร้อมกันกับมะเขือเทศเลยค่ะสูตรนี้ทำไม่ยุ่งยากเลยนะคะใช้วัตถุดิบแค่2อย่างเองค่ะพอใส่โยเกิร์ตลงไปเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการปั่นให้ละเอียดเลยค่ะสำหรับใครที่ไม่กรองนะคะพอปั่นเสร็จแล้วไม่กรองต้องปั่นให้ละเอียดนะคะแต่สูตรนี้แขกปั่นไม่ละเอียดมากเพราะว่าแขกจะใช้กรองนะคะกรองเอาแต่น้ำปั่นที่ได้นะคะพอเราปั่นเสร็จแล้วก็นำไปกรองด้วยกระชอนเลยนะคะหรือว่าถ้าใครมีผ้าขาวบางหรือว่าผ้าทางการแพทย์ก็ใช้เลยนะคะแขกใช้กรองด้วยกระชอนตาทีทีค่ะกรองเลยค่ะเราจะเอาแต่น้ำของสูตรที่ปั่นได้มานะคะหลังจากที่กรองเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะค่อนข้างเฉลียวหน่อยหนึ่งเพราะว่าแขกใส่โยเกิร์ตเยอะนะคะเพื่อนๆจะใส่แค่ครึ่งขวดครึ่งกระปุกก็ได้นะคะแต่แขกใส่ไปหมดเลยเพราะว่าแขกทำมะเขือเทศเยอะค่ะวิธีทำไม่ยุ่งยากเลยนะคะแต่สรรพคุณชั้นเยี่ยมเลยนะคะเรามาดูวิธีใช้กันเลยค่ะเราจะต้องใช้สำลีนะคะเพื่อนๆมีสำลีแบบไหนนะคะ FC มีสำลีแบบไหนก็ใช้เลยค่ะเอาลงมาชุบกับสูตรที่ทำไว้นะคะแล้วก็เอาไปแปะตรงผิวหน้าเราค่ะนะคะสูตรนี้ดีมากเอาไปพอกเลยค่ะเอาสำลีมาชุบสูตรแล้วก็นำไปพอกหน้าไว้เลยนะคะเรานำพอกหน้าไว้ให้ทั่วหน้าเลยนะคะหาสำลีมาเยอะๆเลยนะคะทำเป็นแผ่นบางหน่อยก็ได้ค่ะเอาลงมาชุบสูตรที่เราปั่นไว้แล้วก็นำไปพอกหน้าพอกให้ทั่วหน้าเลยนะคะทิ้งไว้ประมาณ30นาทีแล้วจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะสูตรนี้ทำให้ผิวใสเปล่งปลั่งแล้วก็ผิวหน้าเนียนนุ่มด้วยนะคะสูตรนี้ดีมากๆทำไม่ยากแต่ว่าสรรพคุณชั้นหนึ่งเลยค่ะแนะนำให้ทุกคนทำใช้ค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ